ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างท่านผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้มานั่งคุยกับโปรหน้าใหม่ในเมืองไทยอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งว่าไปแล้วจริงๆแล้วเป็นโปรมาสักพักนึงแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะเล่นกอล์ฟต่างประเทศในช่วงสมัยเรียนนะครับก็เลยทำให้บ้านเราอาจจะไม่คุ้นชื่อตั้งแต่สมัยเยาวชนมาต้องมารู้จักกันตอนที่เป็นโปรแล้วโปรภูมิครับสวัสดีครับภูมิสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพูดคุยแล้วก็ไปถึงประวัติการเล่นของเล่นกอล์ฟก่อนก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนก็ผมชื่อภูมิพัทโลพงศ์ครับมาจากสุราษฎร์ธานีอายุ24ปัจจุบันเล่นอยู่เอเชียนทัวร์ออลไทยแลนด์แล้วก็ ADT ครับโอเคซึ่งเอเชียนทัวร์ออลไทยแลนด์ ADT ก็ทำให้เราต้องเดินทางในการแข่งขันพอสมควรใช่ครับใช่ถูกไหมครับยากไหมในการที่จะรักษาแรงถึง3ทัวร์เนี่ยก็มันก็ยากนิดนึงนะครับมันต้องวางแผนสเกดจูลดีๆหน่อยแต่ว่าก็ผมจะเน้นเอเชียนทัวร์เป็นหลักครับแล้วก็ออสเตรเลียก็เล่นให้จบท็อป60พอครับเพื่อจะคีบการเล่นปีต่อไปได้หมายความว่าการที่เราได้ฮาร์ดเอเชียนทัวร์มาก็คือไปควอลิฟายที่หัวหินมาถูกไหมใช่ครับที่เล็กวิวดีใจไหมที่ควอลิฟิเคชั่นโปรเซสมันมาอยู่ที่บ้านเราที่เมืองไทยดีใจครับประเทศอื่นดีใจมันสะดวกมากเลยพี่ ดีใจครับแต่สนามเองว่าไปแล้วไม่ว่าจะแข่งสนามไหนในประเทศไทยภูมิก็ต้องมีการทำความรู้จักสนามถึงระดับนึงใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้โตมาการเล่นสนามในประเทศไทยเยอะแยะขนาดนั้นก็ผมก็คุ้นอยู่นะครับผม อยู่เมืองไทยจนถึงอายุ13ก็คุ้นกับย่าอยู่แล้วครับตีกอล์ฟอายุเท่าไหร่เริ่มตอน7ขวบพี่7ขวบครับอยู่สุราษฎร์หรือว่าอยู่กรุงเทพกรุงเทพครับเริ่มตอนผมมากรุงเทพแล้วโอเคก็คือ7ถึง13ยังอยู่ประเทศไทยอยู่ใช่ครับ6ปีตอนนั้นตีกอล์ฟแล้วใช่ครับตะเวนแข่งขันเยาวชนตอนนั้นใช่ครับเพราะงั้นเพื่อนๆในยุควัยเดียวกันอะไรก็มีพอสมควรที่ยังติดต่อกันได้ทุกวันนี้ก็มีอยู่ครับมีอยู่ครับใช่ไหมแต่ว่าจะแยกย้ายกันไปเรียนที่นู่นที่นี่ก็ว่ากันไปเพราะวัยเพิ่งจะเรียนจบมาใช่ครับโอเคเส้นทางก็คือโอเคพอ13ปั๊บยังไงต่อไม่อยู่เมืองไทยแล้วไปไหนเอ่ยผมไปออสเตรเลียครับไปทำอะไรตอนไปเป็นบอร์ดดิ้งสคูลครับตีกอล์ฟครึ่งวันแล้วก็เรียนอีกครึ่งวันก็คือไปเพื่อที่จะเรียนทั้งหนังสือแล้วก็กอล์ฟในเวลาเดียวกันใช่ครับใช่โรงเรียนเดียวกันกับเจสันเดย์เจสันเดย์ครับที่ฮิลส์ครับใช่ฮิลส์คอลเลจชอบไหมก็ชอบนะครับเราได้อะไรจากที่นั่นเหมือนมันอิสระครับได้ความอิสระไม่มีแม่มาบังคับต้องทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยสบายครับวัยขนาดนั้นก็แฮปปี้เต็มที่ก็แฮปปี้ครับแต่เขาก็คุมความประพฤติเราว่าเราต้องอยู่ในกรอบเพราะโรงเรียนพี่ก็อยู่ในประจำมาเหมือนกันก็เหมือนมี house parent อะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบมีเคอร์ฟิวอะไรประมาณนี้พี่โอเคครับไปตูนไปนี่ก็ต้องบอกกล่าวกันก็ประมาณเมืองที่อยู่มีอะไรให้ทำเยอะแยะไหมมันก็มันเมืองผมมันชื่อจิมบุมบ้ามันจะชนบทหน่อยครับชื่อแค่ชื่อก็แค่ชื่อก็ชนบทแล้วพี่ไม่น่าจะมีอะไรให้ทำนอกจากตีกอล์ฟใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าเล่นกอล์ฟมากขึ้นใช่ครับมาเริ่มแบบตั้งใจซ้อมตอนช่วงนั้นนะครับเพราะมันมีแต่กอล์ฟทำอะไรไม่ได้ใช่ครับโอเคแล้วหลังจากนั้นอยู่ออสเตรเลียกี่ปีครับอยู่จนถึงอายุ15ครับแล้วก็ไปอเมริกาต่อเรียนต่อไปไฮสคูลใช่ครับโอเคก็คือจบไฮสคูลจบมหาวิทยาลัยที่อเมริกาต่อเลยใช่ครับดาว่าคงจะได้สกอลาร์ชิพเรียนที่นู่นใช่ครับได้สกอลาร์ชิพไปเจมส์แมดิสันครับแล้วก็เล่นกอล์ฟในทีมเล่นในทีมครับใช่พออเมริกันดิวิชั่น1สแตนดาร์ดเลยปะก็มันเป็น D1 ครับใช่เป็น D1 โอเคเพราะฉะนั้นคุ้นเคยกับระบบการแข่งขันที่อเมริกาดีครับคุ้นเคยครับโอเคแต่พูดไทยชัดมากนะโอ้ไทยชัดเนี่ยครับชัดมากไม่ผมคือผมเคยเจอหลายคนที่ไปอยู่ต่างประเทศผมเองก็อยู่ต่างประเทศทั้ง13ปีโอเคผมเป็นหนึ่งในคนที่พูดชัดเหมือนกันยังรักษาไว้ได้แต่บางคนไม่ได้เลยนะบางคนไปอยู่เกิน5ปีนี้เริ่มไปนี่ไปตั้งแต่เด็กอ่ะ13แล้วกลับมาคือแม่ผมเป็นห่วงเขาชอบสกายมาโทรมาบ่อยก็เลยได้คุยทุกวันโอเคโอเคดีๆๆๆชัดอันนี้เพิ่งกลับมาได้เท่าไหร่ได้อันนี้ปีที่3แล้วครับ3ปีแล้วตอนนี้คือเป็นทัวร์โปรเต็มตัวครับผมโอเคทำไมถึงตัดสินใจที่จะกลับมาเริ่มที่โซนเอเชียทำไมไม่ไปเล่นคอนเฟอร์รี่มินิทัวร์ที่เมกาผมอยากกลับมาเพราะแบบซัพพอร์ตทีนี้มันเยอะกว่าครับแล้วก็แบบมี
ได้อยู่กับบ้านได้อยู่กับแม่อะไรอย่างงี้ด้วยครับมันก็เลยมันสบายกว่าครับแล้วก็ห่างบ้านไปนานใช่คิดถึงบ้านด้วยอยู่นู้นมันต้องลุยคนเดียวมันอาจจะเหงาอะไรอย่างเงี้ยครับเรียนรู้อะไรบ้างนอกเหนือจากกอล์ฟความท้าทายในการอยู่เองคนเดียวมันก็ได้หลายอย่างนะครับแบบบางทีต้องแบบจัดการหลายอย่างด้วยตัวเองเรื่องอาหารเรื่องแบบที่อยู่อะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับแนะนำไหมถ้าเกิดเขามีผู้ปกครองดูอยู่เขาอยากจะให้ลูกเขาไปเส้นทางตามภูมิเลยเนี่ยไปอยู่โรงเรียนประจำแล้วก็ไปซัดเอาจะได้โตมาแข็งแกร่งก็มีอะไรแนะนำหรือว่าเตือนบ้างก็ต้องดูที่ตัวลูกด้วยครับถ้าเกิดแบบลูกชอบกีฬากอล์ฟจริงๆเนี่ยเราก็โอเคให้เขาไปแต่ไม่ใช่เราแบบบังคับเขาเพราะว่าการบังคับมันไม่ถ้าเกิดเราไม่ชอบจริงมันก็ไม่มีทางไปถึงได้อยู่แล้วครับมีไหมเพื่อนที่คุณพ่อคุณแม่บังคับให้เล่นแล้วเกิดขึ้นอะไรกับคนเหล่านั้นก็มีนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆพอโตมาแล้วก็บังคับต่อไม่ได้ครับมันก็ใช่มันอยู่ที่ตัวเองมากกว่าในที่สุดก็ไม่เล่นต่อใช่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วณวันนี้กับกีฬากอล์ฟเราพยายามมาหลายปีแล้วเราคิดว่าเราได้เป้าที่เราต้องการขนาดไหนแล้วสมมติว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่นะตอนนี้20สี่ครับอีก3วัน25อีก3วัน25ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลุงนะขอบคุณครับณวัย25ถ้าเรามองขีดเส้นให้กับตัวเองไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้เราได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของความเป้าหมายที่เราตั้งให้กับตัวเองน่าจะประมาณผมคิดว่าน่าจะประมาณ25ครับโอ้เพราะว่าผมเอาจริงๆผมก็อยากกลับไปเล่นที่อเมริกานะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ผมเป้าหมายใหญ่สุดก็คืออยากเล่น PGA ทัวร์ครับโอเคงั้นตอนแรกเอาตอนเรียนกำลังจะจบก่อนจบนะตั้งเป้าไว้ก็คือโอเคเราจะกลับมาลุยที่นี่ครับยังไงต่อก็ผมอยากกลับมาลุยที่นี่แล้วเอาจริงๆผมอยากแบบได้มีเก็บประสบการณ์เที่ยวได้เห็นกอล์ฟแบบทุกทวีปอยากไปญี่ปุ่นอยากไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะครับแต่เป้าหมายสูงสุดผมอยากกลับไปอเมริกาให้ได้ก็คือกลับไปเล่น PGA ทัวร์ใช่ครับโอเคเพราะงั้นก็คือเราจะเตรียมให้เรียนรู้สายพันธุ์หญ้าสายพันธุ์หญ้าได้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆอย่างงี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนจะเล่นญี่ปุ่นทัวร์บ้างยุโรเปียนบ้างเอเชียนบ้างถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็อยากไปครับโอเคโอเคเพราะตอนนี้แล้วบังเอิญมาสะดุดมันมีเหตุในเรื่องของโควิดเกิดขึ้นมาซึ่งก็ทำให้ทุกคนในวงการสะดุดไปหมดเลยน่าจะรวมถึงเราด้วยครับผมตอนนี้แมตช์ก็จะหาเล่นยากน้อยมากครับทีนี้ตอนนี้โอเวอร์ฮอลเลยถ้างั้นอะว่างคือซ้อมหรือว่าหรือวงแก้วงหรือว่าไงครับก็มันก็เป็นผมก็ถือว่าเป็นออฟซีซั่นก็แบบผมมาเน้นฟิตเนสหนักหน่อยบางทีแบบในซีซั่นมันจะแข่งอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยมีเวลามาฟิตเนสช่วงนี้ผมก็เน้นฟิตเนสครับมันไบซันพยายามจะตัวใหญ่ขึ้นอันแหละอากาศตีใสกรีนเลย ใช่ไหมเดี๋ยวเราลงไปดูที่สนามดีกว่าว่าคนนี้ระยะเป็นยังไงนะครับแล้วปัจจัยเหล่าของวงกอล์ฟเขาเดี๋ยวพาลงไปดูครับได้พาภูมิลงมาสู่พื้นที่คุ้นเคยครับพื้นที่ดงกลิ่นหญ้า นักกอล์ฟอยู่กับหญ้าเยอะพอเห็นจะมีความสุขขึ้นมากันทันหันซึ่งที่ Royal James City เนี่ยนะครับก็จะมีไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยมาครับครั้งแรกขับมาเมื่อกี้เห็นวิวปุ๊บคุ้นๆตาไหมคุ้นๆครับคุ้นมากครับ จะเคยเห็นในทีวีกันเป็นประจำนะครับเพราะว่าบังเอิญก็พามาก้าวหลุมหลังนะครับซึ่งก็แน่นอนมีความคล้ายคลึงกับ Augusta National ที่ยืนอยู่นี้ก็คือหลุมพา3หลุม12กันเถอะครับผมเนาะระยะประมาณเหล็ก159ครับชิ่งอะไรแถวนั้นเนาะขึ้นอยู่กับลมนะครับแต่ช่องลมอาจจะไม่เหมือนนะแต่ก็ช่องลมได้นี่จะเก่งมากเป็นพิเศษครับเราพามาเพื่อที่เดี๋ยวเรามาดูวงสวิงมาดูเกมของโปรภูมิด้วยนิดนึงแล้วก็นะไม่น่าตอนนี้มาเล่นตัวจำลองก่อนอีกหน่อยนะคนเราคาดหวังว่าจะได้เห็นคุณไปสัมผัสของจริงโอ้โหนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเล่นให้ดูหน่อยแล้วกันครับพวกเราจะเล่นหลุมนี้เล่นยังไงเดี๋ยวพูดให้ฟังหน่อยก็เดี๋ยวผมลองส่องก่อนดีกว่าโอเคระยะเท่าไหร่143ลาครับน่าจะเล่นประมาณเหล็ก9น็อกดาวน์นิดนึงครับเบาๆหน่อยถ้าเหล็ก9ธรรมดาพื้นตีอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ150ครับ150แล้วทำไมถึงคิดว่าน็อกดาวน์กำลังดีแล้วน็อกดาวน์ตียังไงที่ต่างจาก9ปกติก็แค่ไว้มาด้านขวานิดนึงแล้วก็ตีฮาฟสวิงครับเบาครับโอเคอ่ะไปไหนครับน่าจะเล็งขวาทงนิดนึงครับเพราะว่าลมมันมาขวาจากซ้ายอ
ช่โอ้โหนี่คุณประเมินลมได้ดีมากนะขวาไปซ้ายเนี่ยครับผมหลุมนี้จริงๆแล้วมันควรที่จะยากอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับถึงแม้จะเป็นหลุมสั้นเราดูปีแล้วปีเล่าใช่ครับมีช่องลมนิดนึงครับก็สักวันหนึ่งหวังว่าคงจะได้ไปเล่นของจริงครับผมนะครับเฮ้ยการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปมหาวิทยาลัยเข้าทีมเก็บตัวฝึกซ้อมตอนนี้เข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของโครงการไทยเบฟไทยทาเลนต์การเรียนรู้เหล่านี้ก็ต่อเนื่องต่อไปใช่ไหมครับครับผมใช่ครับมีฝึกร่วมกับคนอื่นๆในโครงการด้วยไหมก็มีครับในโครงการไทยเบฟไทยทาเลนต์เขาก็จะมีฟิตเนสโค้ชใช่แล้วก็โค้ชสวิงผมก็เข้าไปร่วมครับเข้าไปร่วมฟิตเนสอะไรเงี้ยครับแท็กฝึกโหดไหมโหดมากครับพี่แท็กโหดมากพี่แท็กนี่สุดยอดจริงไหมครับก็เจอพอผมไม่แข่งก็เจอครับเจอบ่อยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเทรนนิ่งในช่วงที่แข่งต่อเนื่องกับเทรนนิ่งช่วงอย่างช่วงก่อนหน้านี้ที่เว้นช่วงแข่งไปเนี่ยมันเทรนได้อีกแบบนึงถูกไหมใช่ครับมันเทรนแบบเวทได้หนักขึ้นจะได้ตอนไปเพราะตอนแข่งบางทียกเวทหนักๆมันจะเมื่อยมันตีไม่ค่อยได้ครับตอนนี้ก็จัดได้เต็มที่เลยครับเมื่อกี้ตอนก่อนที่จะเข้ากล้องคุยกันน้องก็พูดถึงไบรซันเดชัมโบซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้หลายคนพูดถึงไบรซันขึ้นมามันเป็นอะไรที่ทำให้เราคลิกบางสิ่งบางอย่างในหัวแม่สิ่งที่เขาทำลงไปโอ้โหคลิกมากเลยครับเขาเพิ่มน้ำหนักอีกประมาณ40ปอนด์นะครับแล้วก็บอลสปีดได้200สุดยอดมากเลยโอเคแล้วตั้งแต่ไปฟิตในส่วนของเนี่ยที่ไปเทรนกับโค้ชที่เขาเตรียมให้มาเนี่ยเราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเราหรือว่าวงสวิงเราก็ผมจะฝึกเรื่องโมบิลิตี้เยอะแล้วก็ฟลีซิบิลิตี้มันก็รู้สึกว่าสวิงมันจะบาลานซ์ผมจะดีขึ้นนะครับแล้วมันก็ทำให้ใส่ได้เต็มที่มากขึ้นครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ฝึกขั้นแรกของการฝึกซ้อมก็คงไม่ต่างกันกับน้องๆที่ไปฝึกในแคมป์ช้างอยู่เคยไปแคมป์ช้างปีนึงด้วยใช่ไหมใช่ครับที่เลควิวครับเพิ่งกลับมาเลยตอนนั้นใช่ครับผมรู้สึกจะเจอกันที่นั่นนะครับก็เบสิกหน่อยก็เวอร์ชันเด็กแบบเยาวชนฝึกกันในแคมป์ช้างแต่ว่าคนเนี้ยคงจะเจอเวอร์ชันแอดวานซ์หนักๆหน่อยใช่ครับใช่ไหมช่วยดีมากเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับชีวิตนักกีฬาห่างการฝึกซ้อมไม่ได้แน่ๆแล้วว่าผมว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสิ้นสุดครับเรียนได้ตลอดเวลาครับไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวติดตามผลงานของน้องภูมิต่อไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียนทัวร์เมื่อเอเชียนทัวร์กลับมาสู่การแข่งขันเต็มที่ในช่วงปลายปีนี้ครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าออกัสตาจริงแล้วไปครั้งแรกแล้วคุณเบอร์ดี้นี่เขาช้ำใจแย่เลยนะวันนี้ไม่มีช่องลมพี่เอามาลุ้นเบอร์ดี้กันครับผมสวยงามมากครับสวยงามมากหวังว่าเมื่อมีโอกาสได้ไปเล่นของจริงที่ออกัสตาจะได้เบอร์ดี้ด้วยเช่นกันโอ้สาธุในส่วนของกีฬากอล์ฟเราได้อะไรกับมันเยอะไหมได้เยอะครับได้เยอะพี่มีตั้งแต่เด็กยันโตเลยตอนนี้ก็ได้อาชีพจากมันแล้วใช่ครับเป็นทำเป็นอาชีพได้ครับแต่วิธีการเป็นนักกีฬาและอยู่กับกีฬามาโดยตลอดพี่ว่าเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากนะครับชอบถือว่าโชคดีมากครับที่ทำมันเป็นอาชีพได้และอยู่มันตลอดเพราะแต่ตามโครงการเขาก็จะบอกอยู่ว่าอะไรนะมากกว่าคือน้ำใจนักกีฬาเออเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ถูกไหมครับผมโอเคอีกหนึ่งความภูมิใจของนักกีฬาไทยนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตครึ่งนึงเมืองไทยครึ่งนึงเมืองนอกแต่อนาคตคนเราก็คงจะเป็นอย่างนี้กันทั่วโลกแล้วล่ะเพราะว่าโลกมันแคบลงเล็กลงครับส่วนผลงานของน้องโดดเด่นขนาดไหนน่าติดตามขนาดไหนเราจะต้องติดตามกันต่อไปครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง